ท่านสถิระเผือกประพันธ์ครับสสชลบุรีครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมสถิระเผือกประพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพลังประชารัฐครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีข้อหารือเกี่ยวกับเรื่องความกังวลในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอสัตหีบครับคือสถานภาพของการดูแลผู้สูงอายุในด้านการแพทย์ครับยกตัวอย่างครับในบ้านของผมมีทั้งหมด5ตำบลครับตำบลสัตหีบนาจอมเทียนบางสะเลสมแสสารและภูตหลวงครับจากสถิติข้อมูลครับอำเภอสัตหีบนั้นมีจำนวนผู้สูงอายุสูงถึง 17,452 ท่านเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรของบ้านผม 165,962 คนเกือบ10กว่าเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับแบ่งเป็นกลุ่มติดสังคมติดบ้านและติดเตียงครับและจากข้อมูลสถิติทางการแพทย์ที่ผมหยิบมาจากโรงพยาบาลสัตหีบกม10ครับท่านประธานครับมีจำนวนผู้เข้าบริการถึง 14,550 ท่านครับและจำนวนเข้าถึงนั้นมีการรับบริการถึง 28,441 ท่านหรือเฉลี่ยวันละ77ท่านครับและโรคที่พบมากที่สุดครับคือโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคตาโรคปอดโรคทางเดินหายใจหลอดเลือดสมองและอัมพาตครับท่านประธานครับอย่างว่าครับบุคคลเหล่านั้นถ้าคือพ่อแม่ของเราใครๆก็รักครับแล้วเราก็อยากให้เขาได้พบสิ่งที่ดีที่สุดครับเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะมีการพัฒนาและยกระดับการรักษาดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมครับผมขอเสนอข้อแรกครับการสร้างคลินิกพิเศษสำหรับผู้สูงอายุครบวงจรครับโดยออกแบบที่คำนึงถึงผู้สูงอายุเป็นหลักครับหรือการมีช่องทางบริการพิเศษสำหรับผู้สูงอายุครับข้อที่2ครับการออกบริการค่ารักษาสำหรับผู้สูงอายุครับที่ต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษครับเช่นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายอย่างมากครับและโดยเฉพาะเรื่องการดูแลรักษาแผลผู้เป็นโรคเบาหวานครับไฮบริดแชมเบอร์ครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงตอนนี้ยังเบิกจากกรมบัญชีกลางไม่ได้ครับและข้อสุดท้ายครับช่วยบรรจุยาในกลุ่มวิตามินเข้าสู่สิทธิข้าราชการและประชาชนทั่วไปครับให้สามารถเบิกได้เพราะปัจจุบันครับไม่สามารถเบิกจากกรมบัญชีกลางด้วยเช่นกันครับท่านประธานครับผมเชื่อว่าค่าใช้จ่ายในการป้องกันนั้นถูกกว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาและเป็นวิธีที่ยั่งยืนแน่นอนครับดังนั้นผมจึงใคร่ขอท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับให้พิจารณาทั้ง3ประเด็นด้วยครับขอบคุณครับ